นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนอีกตัวนึงนะครับอันนี้เป็นตัวโค้ดูใกล้ๆกันนะครับโค้ดีเฟนเดอร์นะครับแล้วก็เขียนว่าเป็นไลท์เวทตัวนี้น่าจะทำจากตัวเฟรมเนี่ยข้างล่างน่าจะเป็นจากอลูมิเนียมนะอันนี้น่าจะเป็นสแตนเลสน้ำหนักก็เลยเบาและนี่ค่อนข้างพิเศษนะครับ เห็นไหมจะเขียนว่า100 years of service นะครับน่าจะเป็นรุ่นฉลองครบรอบ100ปีหรือลิมิเต็ดหรือไงนะครับก็เป็นรุ่นค่อนข้างพิเศษนะครับก็ศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ปกติไม่ได้เป็นไนท์ไซส์อะไรแล้วก็ปรับได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะปรับไม่ได้นะไม่มีให้ปรับนะครับก็เป็นแบบนกนอกทรง1911นะครับก็กระสุนก็เป็นจุด45นะครับเป็นแบบแถวแถวเดียวนะครับไกก็เป็นไกซิงเกิลนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซฟตี้หลังอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูไกแล้วกันนะครับไกให้ดูไกก็ผมว่าเราไม่มีเครื่องวัดนะอีกรอบโอ้ไม่รู้ไปแต่งมาหรือเปล่าน่าจะ2ปอนด์กว่านะครับเดี๋ยวลองอีกทีเบาเดี๋ยวลองระยะรีเซ็ตนะครับก็รีเซ็ตแล้วนี่เตียงโอเคนะครับไม่มีงั้นเดี๋ยวจะลองยิงระยะสักที่10เมตรนะครับลองดูกลุ่มหนึ่งถอยมาอยู่หลังแนวปืนด้วยก็จะยิงเป้าด้านหลงนะครับกระจายนะครับก็เท่าไหร่ดีวะน่าจะประมาณกลุ่ม3นิ้วมั้ง3-4นิ้วอะประมาณนั้นไม่ค่อยยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็แนวตรงดีโอเค